สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องครับพอดผ่านแล้วเมื่อยแอร์แล้วเมื่อยแอร์แล้วครับมาเมืองบรรยากาศครับมีเวลาตีสองพอดีครับแฟนๆครับโอ้สวยสิฮอตบ้านฮอตเอ้าเด็กๆ นี่แหละลำเพลินนี่แหละถึงบ้านแล้วเด็กเอ้ยเด็กน้อยเด็กเอ้ยเด็กน้อยลูกถึงบ้านแล้วลูกโอ้ยบาดแพงแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเมืองบรรยากาศจังหน่อยก่อนบ่ได้อุ้มลูกออกมาให้หน่อยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแป๊บนึงเก็บของถ่ายรถเวลาตีสองกัวครับพี่น้องมาเมืองบรรยากาศครับโอ้หายจากบ้านไปหลายมือเลยครับหายจากบ้านไปหลายวันต้องไปรับงานมินิคอนเสิร์ตต้องไปก้อนมือนึงอีกครับไปลุยกันยุด 3-4 คืนครับคิดว่าทีมงานเลยด้วยพี่น้องครับโอ้ยเดี๋ยวมึงจะคลิปเดี๋ยวมึงจะภาพทีมงานซ่อมโอ้รถแห่มาจอดนี่โอ้เพราะว่าทีมงานซ่อมยามเลี้ยงเอามาจอดพี่น้ำหงเลยครับนี่ได้ยินข่าวว่าช่วงกลางเวียนนี่ฝนตกแรงมากบรรยากาศสดๆนะครับนี่ตีสองกัวครับช่วงแต่หัวคำหาหกมุ้งแรงครับเห็นว่าโอ้ยอายุเขา15ถึง20บ่บรรยากาศนะครับเวทีไลฟ์สดเฮาครับเวทีไลฟ์สดเมืองลูกพี่น้องครับเสาโดมยังอยู่คือเก่าบ่โอ้เสาโดมยังครบคือเก่าบ่1 2 3 4 5 6 7 8เอ้า1 2 3 4 5 6 7 8เสาโดมฟังละ8อยู่คือเก่าอยู่ครับเสาโดมเหลือเท่าเดิมนะครับรอรถคันนี้ยังอยู่คือเก่าบ่ครับ1 2 3 4 5 6เอา6รอบคือเก่าครับรถบัสบรรยากาศตี2ครับนี่บรรยากาศตี2คลิปนี้สิมึงมีคนมึงพ่อ 30,000 บ่พี่น้องน้ำมึงรอรถกับเสาโดมว่าบ่พอกันหลายมืออันห้องอาจารย์นิติครับอยู่เลยล่ะครับเพราะว่าทำพิธีขึ้นเรียบร้อยแล้วโอ้เสียงลมบรรยากาศรอบดึกเขาสีไล่สดอีกวันที่20ครับวันเสาร์ที่20ครับสาวน้อยเปลี่ยนแพงปะทะสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์ครับนำโดยบุตรจักรพันธ์ลำเพลินเกียรติศรีพร้อมกับหมอลำคนใจแฟนๆแม่นจักรพันธ์ครับฝากพี่น้องช่วยสนับสนุนครับได้ยินว่าถนอดหมื่นคนนี่เสียนนสิกวนหัวโลนเลยครับนี่สรุปว่าเสาโดมกะยังอยู่คือเก่าอยู่ครับตลอดปลอดภัยหลุดล่าอ
น้ำวนเล่ครับแต่เทยมันก็จะมามวนอยู่นี่ออกกําลังกายอยู่นี่คิดฮอดบ้านแล้วครับวันนี้ได้นอนบ้านแล้วนะครับชีวิตมาถึงจุดนี้ยังท้ายมันยังกะเงินได้เนาะสั่งไปหาไปค่อยเสริมเติมแต่งไปค่อยเฮ็ดไปค่อยสร้างไปมอดมื้อนี้ด้วยพลังศรัทธาด้วยแรงสนับสนุนของพี่น้องแฟนๆสาวหน่อยเพียงแพงครับในการสนับสนุนฮะเมมไม่มีรถตู้หรอรถตู้อะไรอีกก็ยังคือออกมาอยู่นี่แล้วไม่ได้ออกมีรถไปยังไม่ใช่เมมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปลืมไว้ไหนเดี๋ยวเขาเอาลุงของน้ำของน้ำไหนของน้ำเทียนึงอยู่ของน้ำแล้วฮะมีทีนึงไปของน้ำมั้ยของน้ำใดบ่ไปเอากระเป๋าไปบ่เสียวลงไปอย่างลำเพิ่นเงียบๆก่อนลูกคือวางซั่นเออมีไม่รู้ว่าจะลงไปทำไมอ่ะในกระเป๋าแก่เลยนี่เมฆกับพวกบ้างทุกเดือนว่างไว้นี่ตายห้าแล้วไม่อยู่ร้านเฮียคนนั้นป้าว่าได้เอาไปไหมอยู่ร้านเฮียบ่เฮียประวิทย์บ่เออลองโทรถามหน่อยเพราะว่าบ่เห็นตั้งแต่บ่แม่นอยู่ร้านเฮียประวิทย์นี่มีอยู่เสียเนาะบัดนี้ตายห้าแล้วบัดนี้ไปกินเขาไปว่างไว้แต่ว่าปกติว่าเนี่ยประวิทย์ก็ถือกับขึ้นมาอยู่ดิบ่ได้ถือนะเฮ้ยพี่น้องครับลืมเลยบัดนี้ลืมกระเป๋าแม่เครื่องกระเป๋าเงินเครื่องอีหยังอยู่ในหันบัดนี้เนี่ยประวิทย์เนี่ยประวิทย์โอ้ก็บอกจะเอาลงไปทำไมเนาะโอ้ลืมเลยครับพี่น้องครับสำคัญเลยครับลืมสิ่งสำคัญจนได้กระเป๋าใครเห็นอยู่บ้านเฮียประวิตรกันแล้วกันคุณคุณมันอยู่บ้านเฮียประวิตรด้วยบ่ถ้าบ่เห็นก็สิโอ้ยปั๊มน้ำมันบ่มีจังได๋บ่ก็เดี๋ยวลงไปจักเทื่อปั๊มน้ำมันบ่ไม่ได้ลงไปแต่คิดว่าน่าจะอยู่ปั๊มอยู่บ้านเฮียประวิตรแป๊บนึงลูกแป๊บนึงนะหรือมองกินข้าวมั้ยกับอยู่มองกินข้าวอุ๊ยอุ๊ยตัวอะไรเจ๊หนักตัวจังมาหาหนูหน่อยกินเหลืออะไรอ่ะก็ชิกะเดียนไหมชิกะเดียนป้าเนี่ยหรอโอ้ยแต่ห้าแล้วเอาเดี๋ยวเราโทรหาครับโทรหาเฮียประวิตรเพราะว่าวัดไม่ได้เอากระเป๋ามานะวัดไม่ได้กระเป๋ามาเลยนะโอเคครับคลิปนี้ครับโอ้ตกใจจังเลยเรื่องกระเป๋าถือกระเป๋าถึงเงินสิ่งของเงินให้หันเบิดคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากงานไว้สด EP 2ครับวันที่20สิงหาคมนี้ครับสาวน้อยเพชรบันแพ่งเต็มวงปะทะซ่านเล่าบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องครับนำโดยบูธจักรพันธ์ลำเพลินปะทะกีซีครับงานนี้มวลมั่นแท้แน่นอนครับพร้อมกับหมอลำขนใจแฟนๆแม่นจักรพันธ์ครับพี่น้องครับงานนี้โชว์ยิ่งใหญ่อลังการครับรับรองว่ามวลมั่นยิ่งใหญ่กว่าอีพีหนึ่งก็แล้วกันฝากไปถึงแฟนครับสาวหน่อยเพชรบันแพงครับซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มได้เลยครับบัตรในราคา129บาทเท่านั้นมีเพื่อนตามเพื่อนครับวันที่20นี้20สิงหานี้ครับสาวหน่อยเพชรบันแพงไลฟ์สดครับพี่น้องครับไลฟ์สดกลุ่มปิดลำเพลินออนไลน์ครับ
ซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจเลยได้พี่น้องครับนี่เงื่อนไขตามนี้เลยครับไปที่มังคับมาส่งขอความครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวแอดมินกระทายุหันครับทักไปเลยนะครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิม129 บาทครับ